ายสงสัยทั้งประเทศเรื่องดีเจแมนหลังใบเตยได้รับการประกันตัวชั่วคราวจากประเด็นวันที่15พฤศจิกายน2566ทางด้านนักร้องสาวใบเตยสุธีวรรณได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหลังเป็นจำเลยที่3คดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3Dด้วยมีเงื่อนไขอยู่ที่ว่าวงเงินหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน5ล้านบาทติดกำไร EM ห้ามเดินทางออกนอกประเทศและรายงานตัวตามที่ศาลนัดนอกจากนี้หลายคนก็ต่างสงสัยว่าดีเจแมนพัฒนพลอยู่ที่ไหนทำไมไม่ได้ยื่นประกันตัวพร้อมกันทั้งนี้มีการรอดูท่าทีคดีสาวใบเตยก่อนหากมีทิศทางที่ดีจะขอดำเนินการต่อทันทีด้านลูกน้องชายได้เผยว่าพี่แมนบอกเสมอให้ประกันตัวพี่ใบเตยไปก่อนเลยและถ้าหาพี่ใบเตยออกมาก็จะหาทางช่วยเหลือต่อไปและจะช่วยพี่แมนออกมาด้วยด้านนายอมรกุศลทนายความกล่าวว่าเคสดีเจแมนยังต้องรอขั้นตอนต่อไปและจะเดินหน้าขอประกันตัวเช่นกันแต่จะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนยังตอบไม่ได้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ